ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทรอัมในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Speed 400และ Scrambler 400X ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามด้วยความเป็นห่วงครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะพุ่งทะลุเกินกว่า 200,000 บาทหรือไม่คือกลัวว่าถ้าราคาเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปแล้วอาจจะเอื้อมไม่ถึงจับต้องไม่ไหวดังนั้นจึงได้สอบถามกันเข้ามาว่าราคาของมันนั้นจะต่ำกว่า 200,000 บาทจริงหรือไม่คำตอบในเรื่องนี้ก็มีกระแสข่าวยืนยันเข้ามาครับว่าราคาของมันนั้นต่ำกว่า 200,000 บาทอย่างแน่นอนครับประมาณการคร่าวๆอยู่ระหว่าง 180,000 ถึง 200,000 บาทมีหลายคนสอบถามครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ราคาของมันนั้นจะต่ำกว่า 150,000 บาทบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารในเมืองไทยว่าจะมีการวางแผนการขายจำนวนกี่คันต่อเดือนถ้าวางราคาเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปแล้วยอดขายคงทำได้ไม่มากนักโอกาสที่จะพลิกฟื้นไทรอัมในเมืองไทยให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั้นคงเป็นไปได้ยากจากกระแสข่าวเชิงลึกที่แจ้งเข้ามาบวกกับข้อมูลส่วนตัวและความเชื่อของผมคิดว่าไทรอัมมีความคาดหวังในการแจ้งเกิดสปีด400ด้วยการขายจำนวนมากในแต่ละเดือนเพื่อทำให้โชว์รูมต่างๆนั้นสามารถอยู่รอดต่อไปได้นี่คือโอกาสครั้งสำคัญของไทรอัมกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีโอกาสสร้างยอดขายและสร้างผลกำไรในระยะยาวถ้าไทรอัมวางแผนผิดวางราคาสูงเกินไปเน้นขายจำนวนน้อยกำไรต่อคันเยอะบอกล่วงหน้าเลยครับว่าโอกาสกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั้นคงเป็นไปได้ยากครับมีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามถึงการแตกรุ่นหรือว่าการเพิ่มรุ่นจากโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นตระกูลบอนเนวิลหรือไทเกอร์บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าไทรอัมนั้นเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีสังเกตดูที่ซับเฟรมท้ายของ Speed 400หรือ Scrambler 400X มันเป็นซับเฟรมที่มีจุดยึดด้วยน็อตสามารถถอดออกและปรับเปลี่ยนดีไซน์ช่วงซับเฟรมท้ายใหม่ซึ่งตัว Speed 400และ Scrambler 400X นั้นใช้ซับเฟรมร่วมกันจะมีลักษณะขององศาที่เชิดโด่งขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าถ้าจะมีการปรับดีไซน์ในตระกูลของ Bon Neville เข้าไปซับเฟรมท้ายจะต้องออกแบบขนานไปกับพื้นเบาะนั่งก็เช่นกันครับมันจะกลายเป็น Bon Neville T40 ย้ำนะครับว่า Bon Neville T40 เหมือนเช่นรุ่นพี่ที่มี Bon Neville T100 T120ดังนั้นโอกาสแจ้งเกิดของบอนนีวิล T40 ในอนาคตอันใกล้อาจจะอีก1ปีข้างหน้าหรือไม่เกิน2ปีข้างหน้าผมเชื่อว่ามาแน่นอน 100% ครับส่วน Tiger 400ก็มีโอกาสเช่นกันมันคือแนวทางของ Adventure Touring อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่ามีโอกาสแจ้งเกิดตามกันออกมานับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับบล็อกเครื่องยนต์ใหม่ 400cc รวมถึงโครงสร้างตัวถังที่สามารถปรับเปลี่ยนออกแบบได้หลายแนวทางหลายคนที่อาจจะชื่นชอบแนวทางของบอนนีวิลรออีกนิดนึงครับผมเชื่อว่ามาแน่นอนส่วนสไตล์ของไทเกอร์นั้นก็เป็นแนวทางของมอเตอร์ไซค์ประเภทที่กำลังมีการเติบโตอย่างมากในขณะนี้ทั้งในยุโรปและในเมืองไทยของเรามันอาจจะเป็นคู่แข่งรายสำคัญกับ Honda CB500X ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ในกลุ่มบิ๊กไบค์ทั้งหมดทุกรุ่นทุกขนาด CC ตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาไทรอัมนั้นอยู่ในภาวะของการถดถอยอย่างรุนแรงจากปีพ.ศ. 2560ที่มีสถิติการขายสูงสุดถึง 2,850 คันแต่จากปีพ.ศ. 2561เป็นต้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเหลือยอดขายเพียงแค่ 2,175 คันปี 2562 1,700 คันปี 2563 1,300 คันปี 2564 เหลือเพียง 1,200 คันและปีที่แล้วพ.ศ. 2565 เหลือตัวเลขการขายเพียงแค่969คันและปีนี้ 2566
ผลจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ Speed 400และ Scrambler 400X อย่างเร็วสุดก็คือในช่วงปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2023แต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดยืนยันเข้ามาอาจจะเปิดตัวไม่ทันครับอาจต้องรอไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2567ดังนั้นปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ Triumph กลับมาพลิกฟื้นตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า 3,000 ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ Summit Capital Leasing ได้เลย